ที่สกลนครค่ะที่นี่เลยนะคะบ้านโนนน้ำค่ำนะคะที่อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครนะคะคุณพงศักดิ์และภรรยาเนี่ยเห็นไหมที่เห็นวางเรียงรายอยู่เนี่ยกำลังช่วยกันแปรรูปหนังเค็มจากหนังควายสดเลยนะคะรับซื้อมานะคะโดยใช่โดยวิธีการผลิตนั้นก็ยังเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านก็อย่างที่เราเห็นคุณพงศักดิ์เขาบอกงี้ปกติเนี่ยเขาทำหนังเค็มตลอดทั้งปีแหละยึดอาชีพนี้มานานแล้วหล่อเลี้ยงครอบครัวมานานและวัตถุดิบเป็นหนังควายสดที่รับซื้อมาแช่แข็งนำมาล้างให้สะอาดแบบที่เห็นนี่เลยนะคะแล้วก็แรบเป็นชิ้นยาวๆพอประมาณน้ำหนักประมาณ2ขีดต่อ1เส้นจากนั้นเสร็จปุ๊บก็ผสมรำข้าวเกลือผงปรุงรสคลุกเคล้าให้เข้ากันนำไปตากแดดแบบเมื่อสักครู่นี่แหละจัดเรียงห้อยให้ดีนะคะก็ประมาณ 2-3 แดดนะคะก็สามารถขายได้ละเป็นอาชีพที่ทำไม่ยากแต่ก็หาทานยากแล้วนะช่วงนี้นะคะส่วนราคาขายเมื่อเป็นหนังเค็มพร้อมประกอบอาหารกิโลละ100 บาทหนังเค็มนำไปประกอบอาหารได้หลายเมนูค่ะ